คุยกับอาจารย์ธามนะคะเชื้อสถาปนสิริอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอาริรัตน์คุณปานิดาและท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์มองปัญหาที่เกิดขึ้นการมีมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันทางด้านการเมืองระหว่างบรรดาลูกๆกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งจนบางครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้อาจารย์มองปัญหาตรงนี้ยังไงคะก็เป็นพิจารณาเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความรักความสายใยผูกพันนะครับทีนี้พอมีประเด็นเรื่องการเมืองทำให้ความสัมพันธ์ทางครอบครัวเนี่ยสายสัมพันธ์ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนะครับรุ่นป้าน้าอาเนี่ยสั่นสะเทือนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้ามองในระยะยาวก็อาจจะเป็นปัญหาเนื่องจากว่าขั้วความคิดทางการเมืองเนี่ยมันจะนำไปสู่การสร้างความแตกสลายในครอบครัวด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาได้ครับผมค่ะแนวโน้มปัญหาตรงนี้ที่เกิดขึ้นอาจารย์มองว่าจะบานปลายต่อไปไหมคะถ้าหากว่าเรื่องของการชุมนุมเนี่ยยังคงมีอยู่แล้วก็เรื่องของการปั่นกระแสในช่องทางโซเชียลต่างๆยังคงอยู่ด้วยนะคะเป็นไปได้ครับเพราะว่าในความขัดแย้งทางการเมืองที่เราเรียนรู้แล้วก็แต่ละครั้งนี่นะครับผลกระทบที่จะส่งไปนอกจากว่าโอเคเหตุการณ์ทางการเมืองก็ดำเนินไปแต่ว่าผลกระทบทางครอบครัวเนี่ยจริงๆเราอาจจะค้นพบว่าในบ้านเราเองนะในครอบครัวคนที่เรารู้จักเนี่ยพบว่าพี่ไม่คุยกับน้องน้องไม่คุยกับพี่หรือว่าพ่อก็ไม่คุยกับลูกหลายๆเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าที่สุดเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยอาจจะนำไปสู่เรื่องของการบาดเจ็บก็ได้หรือความรุนแรงในครอบครัวด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทสนทนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันเนี่ยนะครับความน่ากลัวยิ่งกว่าก็คือถ้าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นสัญญาณเป็นเรื่องที่หลายๆฝ่ายควรจะแสดงความกังวลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าความขัดแย้งการชุมนุมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งลูกหลานเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารหรือว่าพูดคุยกันอย่างเคารพกันครับก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตครับค่ะอาจารย์คะความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีของเด็กๆเนี่ยค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยถูกครอบงำจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือไม่คะเป็นไปได้ครับคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราเสพรับข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมันก็เหมือนกับเวลาเราเสพรับข้อมูลข่าวสารจากทุกๆทางนะครับโดยเฉพาะทางสื่อดิจิตอลหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นตะกอนเนี่ยเสพรับสื่อจากสื่อมวลชนกระแสหลักนะครับกระบวนการในสื่อมวลชนกระแสหลักก็จะมีจริยธรรมจรรยาบรรณนักข่าวก็จะมีวิชาชีพคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอนะข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าแต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับข้อมูลที่ถูกผลิตผ่านสื่อสารมวลชนตรงที่ว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่รู้ต้นสายปลายทางนะรู้มันมาจากไหนมันเป็นการแชร์ข้อมูลกันต่อกันมาเป็นทอดๆนะครับและที่สำคัญคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากกว่าเพราะมันเปลี่ยนไปด้วยความคิดเห็นแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นเด็กๆที่เสพข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในสื่อของออนไลน์โดยมากแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เสพเข้าไปถึงข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเขาจะเสพความคิดเห็นซะมากกว่าและความคิดเห็นทางการเมืองก็มีลักษณะส่วนมากก็คือการชี้นำนะครับแล้วก็การแสดงจุดยืนทีนี้มันกลายเป็นว่าเวลาที่จะไปคุยกับพ่อแม่หรือว่าคุยกับคนอื่นๆเนี่ยมันเป็นการคุยบนพื้นฐานของอารมณ์เป็นหลักอารมณ์ความรักความชังความชอบความใช่ความศรัทธาแต่จริงๆแล้วเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของความเห็นและก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงด้วยนะครับแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้มีผิดมีถูกแต่ว่ากระแสอารมณ์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันแบ่งขั้วครับมันโมโนมันโพลาไรซ์ก็คือว่ามันแบ่งขั้วบวกขั้วลบอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เวลาที่เด็กๆซึมซับข้อมูลพวกนี้เนี่ยก็อาจจะขาดวิจารณญาณในการคิดว่าอะไรคือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าน่าเชื่อถือได้เพราะว่าตอนนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่นำพาแห่งอารมณ์ความรุนแรงมากกว่าครับแล้วแบบนี้เราจะหาจุดร่วมยังไงดีคะอาจารย์ในเมื่อเด็กๆเองส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขาโตมากับการถูกหล่อหลอมหรือว่าเห็นเบ้าหลอมความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในหลายห้วงเวลาที่ผ่านมาอันนี้คือข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราต้องยอมรับแต่ว่าในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็อาจจะมีมุมมองอีกแบบนึงทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันได้คะอาจารย์จริงๆมีคำแนะนำง่ายๆเลยนะครับ2ข้อแต่ว่าถ้าฟังข้อแรกแล้วเนี่ยอาจจะพูดว่าข้อแรกก็คือว่าพยายามอย่าคุยเรื่องการเมืองกับลูกกับในครอบครัวนะครับซึ่งการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องความเห็นที่ไม่ค่อยตรงรอยกันเท่าไหร่แต่ว่าคำแนะนำนี้อาจจะใช้ได้ไม่ดีเพราะว่าที่สุดแล้วมันไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่2เนี่ยจะดีกว่าก็คือว่าพยายามคุยกันในบ้านให้ได้นะครับสร้างพื้นที่บ้านเป็นพื้นที่ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนทางการเมืองปกติแต่ว่าความยากมันมีอยู่อย่างนึงครับก็คือว่าเวลาที่คนรุ่นพ่อแก่แม่เฒ่ารุ่นพ่อแม่ที่คุยกับลูกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่คุยกับลูกเรื่องการเมืองเนี่ยจะไม่ได้คุยกันแบบเหมือนเป็นแบบบทบาทเท่าเทียมกันเพราะว่าพ่อแม่มักจะใช้ประสบการณ์หรือว่าใช้อำนาจความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลงไปคุยกันกับลูก
ทีนี้กับลูกเนี่ยก็จะใช้ฐานอย่างนึงก็คือว่าโดยความคิดที่เชื่อว่าหนูอ่านข้อมูลมาเยอะกว่าหนูอยู่ในสังคมที่มีเสด็จเยอะแยะมากมายหนูรู้สึกว่าหนูมีข้อมูลที่แบบโลกมันเล็กลงเนี่ยหนูเห็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องปรับทัศนคติเข้าใจตรงกันต้องเข้าใจอย่างนึงว่าการเมืองเป็นเรื่องของความคิดเห็นและไม่ได้มีถูกหรือผิดเลยนะครับต้องปรับตรงนี้ก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าพยายามที่จะใช้ก็เรียกว่าอะไรนะการตีตาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะครับซึ่งเวลาคุยเรื่องการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนิยามฝั่งหนึ่งว่าเป็นแบบนี้นิยามฝั่งหนึ่งว่าเป็นแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เวลาเราคุยการเมืองกันในบ้านนี่นะครับที่เราทะเลาะกันมากๆก็คือว่าเราพยายามมักจะโน้มน้าวใจอีกฝั่งหนึ่งให้มาเป็นฝ่ายเรานะครับเวลาคุยกับลูกเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะครับหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือว่าคุยกับลูกด้วยความเข้าใจนะครับด้วยความสุภาพแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็ต้องใจเย็นเพราะผลัดกันคุยผลัดกันฟังนะครับทำแบบนี้ก็จะทำให้บรรยากาศการคุยในบ้านเนี่ยเป็นไปอย่างที่ดีขึ้นได้นะครับ อีกความรู้สึกนึงอะค่ะอาจารย์อันนี้จากที่ติดตามข่าวเนี่ยเด็กยุคนี้สมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเขาไม่ได้เป็นเหมือนคนรุ่นเก่าที่เป็นเหมือนไดโนเสาร์อย่างเงี้ยจะแก้ไขยังไงคะจริงๆเด็กมีอย่างหนึ่งที่อาจจะได้เปรียบกว่าผู้ใหญ่นิดนึงนะครับก็คือว่าหนึ่งเขามีความตามวัยของเขาเนี่ยครับมันมีความกระตือรือร้นที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าในวัย19 18 20อะไรเงี้ยตามพัฒนาการของเขาเนี่ยเขาเริ่มขบวนซึ่งเป็นเรื่องปกติตามฮอร์โมนนะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะครับทีนี้อีกอย่างนึงก็คือเขาคิดว่าเขามีข้อมูลที่อยู่ในเน็ตเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายได้เร็วแต่ว่าสิ่งที่มันยากกว่าก็คือว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าข้อมูลที่เขามีเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จหรือว่ามันเป็นข้อมูลที่มันเป็นเฟกหรือเปล่านะครับมันเป็นข้อมูลแบบมิสอินฟอร์เมชันก็คือข้อมูลที่ไม่ได้จริงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะยังขาดวิจารณญาณขณะเดียวกันเขามองว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือคนที่อยู่ในโลกแคบเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะบอกว่าตนเองเนี่ยผ่านประสบการณ์ความขัดแย้งเนี่ยมาหลายครั้งหลายรอบนะครับดีที่สุดก็คือว่าทุกๆครั้งอันนี้ก็อยากฝากคนทุกคนในครอบครัวนะครับก็คือว่าเราจะผ่านการเมืองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยแบบบทเรียนที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือว่าเราอยากจะหาคำตอบปลายทางเนี่ยดีที่สุดก็คือต้องไม่มีความรุนแรงถ้าเด็กๆคิดว่าคุยกับพ่อกับแม่แล้วทะเลาะนะน้องๆต้องคิดด้วยว่าถ้าคุยกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ในทะเลาะเนี่ยน้องๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองในระดับประเทศในสังคมได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้กระทั่งคนในครอบครัวเนี่ยเรายังไม่สามารถใช้วิธีทางสันติวิธีได้อะเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยได้โดยใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นฝึกตั้งแต่ในบ้านเลยนะว่าจะคุยกับพ่อแม่จะคุยกับลูกอย่างไรให้ผ่านพ้นไปโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของสันติวิธีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องปรับและเป็นหน้าที่ของเด็กๆที่จะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าอย่าบอกว่าพ่อแม่เป็นเพียงแค่คนแก่รุ่นเต่าไดโนเสาร์อะไรพวกนี้เท่าไดโนเสาร์ไม่ใช่นะครับทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีที่ผิดหรือถูกนะครับการเมืองเป็นเรื่องของความเห็นที่สำคัญก็คือว่าลองคิดดูว่าสงครามเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยมันยุติด้วยอะไรครับมันยุติด้วยการเจรจาขนาดล้มฆ่าตายกันเนี่ยที่สุดวิธีการแก้ปัญหาคือการเจรจาหันหน้าเข้าคุยกันเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องของการเมืองเรื่องของอุดมการณ์ความขัดแย้งในความคิดที่ไม่เชื่อกันทำไมเราจะหันหน้าเข้ามาคุยกันไม่ได้ขนาดสงครามโลกยังยุติด้วยการเจรจานะครับก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยนะบทบาทของอาจารย์ตามสถาบันการศึกษานะคะควรจะปรับอย่างไรหรือว่ามีวิธีแนะนำเด็กอย่างไรคะอาจารย์ให้รู้แล้วก็เท่าทันการเมืองเพื่อไม่ให้ถูกชักจูงได้ง่ายจากข้อมูลที่มันผิดเนี่ยค่ะครับจริงๆอาจารย์ต้องทำทั้งสองสามอย่างสองสามเรื่องที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้มีความสนใจใคร่รู้เรื่องบ้านเมืองเพราะว่าที่สุดเขาก็เป็นอนาคตที่เราจะต้องสานต่อนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆนักศึกษาอยากที่จะมีกิจกรรมทางการเมืองก็ผมคิดว่าให้การส่งเสริมข้อที่สองคือว่าพยายามติดตั้งให้น้องๆนักศึกษานะครับมีการหาสวยหาความรู้ที่ครบถ้วนรอบด้านนะครับเป็นการเก็บข้อมูลคือการเมืองมันมีหลุดพลาดอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือว่าเวลาที่เราหลงเชื่อความคิดทางการเมืองขั้วใดขั้วหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะปิดตาแล้วเราจะไม่ฟังอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วหลงพลาดอีกอันนึงก็คือว่าเรามักจะใช้การแสดงจุดยืนและการต่อสู้การแสดงออกเนี่ยเป็นการโจมตีและการโน้มน้าวใจนะครับเพราะมันทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับกลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองเพราะว่ามันกลายเป็นสนามรบของความคิดจริงๆแล้วพื้นที่สถานศึกษาเนี่ยบทบาทอาจารย์ว่าเสริมอย่างนี้นะครับมีความหลากหลายทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองที่เป็นแบบสันติวิธีนะครับไม่ก่อสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มคนอื่นๆแบบนี้ทำไปเรื่อยๆแล้วส่งเสริมให้เขาเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างเพราะว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าสถานศึกษาเนี่ยถูกใช้ชื่อทางการเมืองเช่นชื่อสถาบันนี้ชื่อมหาวิทยาลัยนี้ชื่อกลุ่มนี้แล้วก็กลายเป็นว่าการใช้ชื่อนั้นเป็นการเหมารวมว่าความคิดของคนทั้งหมดในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกัน
เด็กๆเนี่ยนะครับจริงๆเลยยิ่งเป็นเด็กๆอายุประมาณประถมหรือว่ามัธยมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ทางการเมืองของเขาหรือว่าประสบการณ์ทางการเมืองของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยาวนานนะไม่ได้บอกว่ารอบรู้ก่อนนะไม่ได้ยาวนานการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์นะครับเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆเพราะฉะนั้นน้องๆจำเป็นต้องมีความที่จะรู้เท่าทันสื่อเสพสื่อให้หลายด้านใช้วิจารณญาณความคิดเยอะๆนะครับในการที่คิดว่าเอ๊ะการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นความเคลื่อนไหวความคิดบริสุทธิ์จริงๆตามที่เราเป็นพลเมืองหรือว่าเรากำลังถูกชักจูงโดยการใช้กลุ่มทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังกันแน่นะครับเพราะว่าการใช้เสียงของเด็กเนี่ยมันให้ผลดูว่าเออเด็กเป็นผู้อินโนเซนต์เป็นผู้ที่แบบบริสุทธิ์นะแต่จริงๆแล้วการเมืองคือเรื่องของการทำสงครามทางความคิดเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องตั้งสติด้วยนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมทางการเมืองต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเป็นหมากเป็นเบี้ยตัวหนึ่งของกลุ่มการเมืองใดที่จะใช้ประโยชน์หรือเปล่าครับในความเป็นเจนมีของเด็กๆรุ่นใหม่นะคะอาจารย์ที่อาจจะต้องการพื้นที่แล้วก็ต้องการการยอมรับมีความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนนะคะในแง่ของการที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเด็กเจเนอเรชันนี้เป็นรุ่นมิลเลนเนียมหรือว่าเป็นรุ่นสหัสวรรษเนี่ยนะข้อดีของเขาก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับลักษณะทางจิตวิทยาเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเห็นโลกในบริบทของข้อมูลที่กว้างมากแล้วก็ข้อมูลที่เร็วเกินกว่าที่เขาจะคัดกรองซึมซับแล้วก็ย่อยมันได้นะครับทีนี้ด้วยวัยของเขาตามลักษณะพัฒนาการสมองสติปัญญาอารมณ์เนี่ยนะครับมันจะยังไม่ดีพอหรอกที่จะชั้นที่จะกรองซับข้อมูลต่างๆนั้นอย่างบอกว่านี่คือข้อมูลแท้นี่คือข้อมูลเทียมนี่คือข้อมูลจริงข้อมูลหลอกนะครับแต่ว่าเขาเกิดมาโชคดีในโลกที่มีเทคโนโลยีทุกอย่างจริงๆแล้วลักษณะทางเจเนอเรชันเด็กรุ่นนี้นะครับเป็นเด็กที่มองโลกในค่อนข้างแง่ดีมากแง่ดีมากนะเพราะว่าเขาโตมาบนพื้นที่ของโลกที่มีความพร้อมทางด้านหลายอย่างปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมก็มีความพร้อมสูงนะครับทีนี้ประเด็นของพ่อแม่ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเจอสงครามโรคระบาดภัยเศรษฐกิจอย่างโน้นอย่างนี้ความขัดแย้งทางการเมืองทางอะไรแต่ก่อนมันมีเยอะเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นนี้ลักษณะที่เราควรทำความเข้าใจของคือเขามีทัศนคติที่ดีต่อการมองโลกนะครับเพียงแต่ว่าเขามีความอัดอั้นที่เป็นระเบิดเนี่ยเยอะมากตามวัยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือว่าเข้าใจเขาให้พื้นที่ในการแสดงออกเขาแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเขาได้พูดผู้ใหญ่ต้องฟังนะแล้วเมื่อเด็กๆเราต้องเรียนรู้เหมือนกันเมื่อผู้ใหญ่พูดเนี่ยต้องฟังและที่สำคัญคือเมื่อต่างฝ่ายต่างพูดกันแล้วเนี่ยต้องไม่มีใครที่จะต้องพยายามทำโน้มน้าวใจอีกฝั่งหนึ่งให้มาอยู่ฝั่งเราหรือไม่ตัดสินเขาว่าดีผิดชั่วเลวตามเพราะว่าไม่ถูกต้องกับจริตหรือว่าความเชื่อของตนลักษณะแบบนี้คือการส่งเสริมความหลากหลายและบทสนทนาทางการเมืองที่เป็นประโยชน์นะครับและที่สำคัญน้องๆจะเป็นคนที่เนี่ยก็คือยังคงเป็นอนาคตของชาติเราจะฝากอนาคตของชาติไว้ที่เด็กๆนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นแต่ทีนี้น้องๆจะต้องทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เชื่อมั่นว่าข้อเสนอข้อเรียกร้องกิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองบทสนทนาทางการเมืองที่น้องๆกำลังต่อสู้เนี่ยนะครับเป็นไปอย่างที่หนึ่งก็คือยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่จริงจริงข้อที่สองน้องๆต้องพูดให้เห็นว่าไม่ตกอยู่ภายใต้กลุ่มหรืออิทธิพลหรือจองวงการของฝ่ายการเมืองฝ่ายใดเป็นพิเศษนะโดยเฉพาะนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าด้วยความใส่ใจอนาคตของน้องๆเองเนี่ยน้องๆจะต้องทำข้อเสนอหรือว่าวิธีการที่เป็นโซลูชันนะเป็นทางออกจริงๆว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยคืออะไรพ่อแม่ช่วยฟังหนูทีช่วยฟังพวกผมทีผมกังวลแบบนี้แบบนี้แบบนี้ข้อเสนอของผมคือแบบนี้คืออะไรนะครับผมคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้บรรยากาศการคุยเรื่องการเมืองระหว่างคนสองรุ่นเนี่ยเป็นไปอย่างดีมากขึ้นได้ครับอาจารย์คะเราจะมีวิธีการอย่างไรนะในมุมมองของพ่อแม่ที่จะเปลี่ยนพลังที่สร้างสรรค์ของน้องๆเหล่านี้เนี่ยให้เป็นพลังบวกที่ดีโดยที่ไม่สร้างรอยร้าวภายในสถาบันครอบครัวค่ะครับผมคิดว่าเด็กๆในวัยนี้ต้องการความเข้าใจค่อนข้างมากนะอย่าลืมว่าผู้ใหญ่ผ่านความเป็นเด็กมาแล้วนะครับเพราะหน้าที่หลักของผู้ใหญ่ก็คือว่าฟังด้วยความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างมากฟังด้วยความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรหนึ่งฟังด้วยความอย่าใช้อำนาจอย่าบอกว่านี่คือฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่แล้วหนูต้องฟังพ่อฟังแม่สิอาบน้ำร้อนมาก่อนประโยคนี้อย่าพูดนะครับอย่าพูดนะครับเด็กๆก็เหมือนกันอย่าบอกว่าพ่อแม่เป็นเต่าไดโนเสาร์ล้านปีเป็นสีโน้นเป็นสีนี้อย่าใช้คำที่ดูถูกซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกที่มันไม่เคารพกันจริงๆแล้วการคุยเรื่องสองฝั่งสองฝ่ายอยู่บทบาทที่เท่ากันนะอยู่บทบาทที่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยพอใช้อำนาจความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันทำให้ลูกรู้สึกว่าก็เนี่ยไงพอคุยกันทีไรพ่อก็งัดความเป็นพ่อขึ้นมาแม่ก็งัดความเป็นแม่ไม่มีใครฟังหนูจริงๆว่าสิ่งที่หนูต้องการเนี่ยต้องการพูดเนี่ย
จริงๆก็คืออะไรผมคิดว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้ต้องการความรุนแรงหรอกแต่เรามักจะพูดว่าก็เนี่ยพ่อผู้ใหญ่ไม่ฟังทำให้เด็กต้องลุกขึ้นมาแสดงสัญลักษณ์หรือว่าแสดงกิจกรรมที่มีแนวโน้มนำไปสู่ความแตกแยกรุนแรงมากขึ้น อันนี้เป็นปัญหาที่ทางเราต้องแก้ด้วยนะความเป็นผู้ใหญ่ต้องแก้ด้วยก็คือฟังเด็กมากขึ้นนะครับที่สุดแล้วอย่าลืมว่าผมกำลังคิดว่าเด็กๆเขากำลังเรียนรู้วิธีการที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือว่าเจตนาดีๆของเขาเนี่ยเป็นพลังบวกนะเขาอยากจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นเขามีความกังวลใจกับอนาคตของตัวเองแต่ผู้ใหญ่ตั้งคำถามว่าที่หนูกำลังทำอยู่นี้เนี่ยหนูเคลื่อนไหวโดยมีกลุ่มใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพียงแค่อะไรนะกิจกรรมที่แบบว่าหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรหมายหมดปลายทางของมันเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยก็คือคุยกันด้วยความที่ไม่ตัดสินซึ่งกันและกันจะดีที่สุดนะครับค่ะอาจารย์คิดว่าการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยจะช่วยลดทอนความรุนแรงหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไหมคะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะเพราะว่าอะไรเด็กๆต้องการพื้นที่ในการเด็กๆต้องการพื้นที่ในการแสดงออกแน่นอนครับไม่งั้นเขาคงไม่รวมตัวกันพูดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสื่อมวลชนนะครับสื่อสารมวลชนเนี่ยผมว่ากลับจะเป็นโอกาสที่ดีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆพวกนี้พูดในเวทีที่เราจัดการได้เราควบคุมได้เปิดรายการโทรทัศน์เปิดรายการสนทนาฟังเสียงกลุ่มนี้ฟังเสียงกลุ่มนี้ฟังเสียงกลุ่มนี้เชื่อไหมครับว่าพอมีเสียงฟังหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายเนี่ยเราจะได้ฟังกลุ่มที่เราไม่เคยได้ฟังอ่ะเราไม่คิดว่าเราอยากจะฟังทีวีก็เหมือนกันนะทีวีก็เหมือนกันต้องพยายามปรับปรุงหรือแม้กระทั่งสื่อวิทยุโทรทัศน์เนี่ยพยายามสร้างพื้นที่ของเสียงของสีที่มันหลายๆหลายฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ไม่มีใครต้องแค่ฟังไม่ใช่ว่าคนนี้ชอบช่องนี้แล้วก็ฟังในช่องนี้ถ้าทีวีด้วยกันเองสื่อสารมวลชนด้วยกันเองวิชาชีพสื่อเนี่ยนะครับช่วยกันว่าต่อไปนี้เรามาสร้างพื้นที่ให้กับนักเรียนกันเถอะนะครับให้เขาได้แสดงออกความคิดความเชื่อนะครับเหตุผลทางการเมืองเป็นแบบนี้มันจะทำให้เราอย่างน้อยเราก็ลดทอนความรุนแรงที่จะไปอยู่บนพื้นที่สาธารณะลงได้นะครับอันนี้เป็นฝากบทบาทสื่อมวลชนด้วยครับผมค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงเด็กแล้วก็พ่อแม่กับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะการเมืองคือเรื่องมายาเนาะทุกครั้งที่เราทะเลาะกันในความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีอะไรเลยที่จะคุ้มแล้วไปแลกเพื่ออุดมการณ์ทางการเมืองนะครับที่สุดแล้วเวลาเราทะเลาะกันกับคนในครอบครัวเนี่ยมันสร้างความบาดหมางใจกันลึกกว่าด้วยซ้ำไปเรากำลังต่อสู้เพื่ออะไรครับอุดมการณ์ทางการเมืองหรือเพื่อพรรคการเมืองหรือเพื่อนักการเมืองสักคนหนึ่งนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งเด็กๆทั้งลูกๆนะครับก็คุยกับพ่อแม่ด้วยความสุภาพนะอย่าแข็งกร้าวมากเกินไปคุณพ่อคุณแม่ก็ฟังลูกก่อนฟังตั้งใจฟังจริงๆนะว่าเขาต้องการอะไรเขากังวลใจอะไรนะครับเป็นสิ่งอะไรที่เขากังวลใจจริงๆผมคิดว่าทั้งสองคนก็ต้องทั้งสองฝ่ายนี่ก็ต้องปรับปรุงตัวทั้งสองฝ่ายทั้งคู่แหละครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธามมากนะคะที่มาเขาเรียกว่าหาทางออกร่วมกันแล้วก็สงวนจุดต่างก็คือความคิดที่แตกต่างกันทางการเมืองไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะดีครับค่ะนั่นก็คืออาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิรินะคะอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลก็คิดว่าเรียกว่าบทสนทนานะวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะคะพี่แอนกับทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะเรื่องของข้อถกเถียงกันในแนวคิดทางด้านการเมืองที่อาจจะแตกต่างแล้วก็นำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งนะคะความไม่ลงรอยกันในครอบครัวนำเอาข้อแนะนำนะคะในวันนี้ของอาจารย์ธามเนี่ยไปลองปรับใช้ดูรวมถึงน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าการแสดงออกในความคิดเห็นทางด้านการเมืองนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะถือว่าเป็นความตื่นตัวถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาประเทศร่วมกันแต่ว่าในความเขาเรียกว่าในพลังบริสุทธิ์ที่ดีแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ต้องแสดงออกในขอบเขตที่พอเหมาะพอควรนะคะแล้วก็รู้หน้าที่ว่าเมื่อเราอยู่โรงเรียนเราก็คือเป็นลูกศิษย์ค่ะกับครูอาจารย์นะคะอยู่บ้านก็คือเป็นลูกแล้วก็ถ้าอยู่บนท้องถนนนะคะเวลาที่เราไปประท้วงนั่นเราคือกำลังใช้สิทธิหน้าที่ในฐานะประชาชนพลเมืองคนหนึ่งที่สามารถทำได้เต็มที่นะคะภายใต้กรอบของกฎหมายนั่นเองเพียงเท่านี้นะคะก็จะไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาอะไรเลยนะแล้วเมื่อกี้ชอบที่อาจารย์บอกว่าสงครามโลกเนี่ยยังยุติได้เลยกับการพูดคุยกันเจรจากันอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยนะคะทำไมปัญหาในครอบครัวที่มันอาจจะเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างพ่อแม่กับลูกที่มีวัยที่ต่างกันเนี่ยก็น่าจะยุติลงได้นะคะกับการพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจกัน